ทริปนี้ผมจะพาไปที่เขาหลักจังหวัดพังงากับอาณาจักรภูวิลล่าที่ผมชอบที่สุดที่หนึ่งของบ้านเราจนต้องมาซ้ำแล้วซ้ำอีกและจะพาขึ้นอันดามันเหนือกับแหล่งดำน้ำที่ว่ากันว่าสวยที่สุดที่หนึ่งในเมืองไทยปิดท้ายด้วยร้านเด็ดโลเคอลที่คิวยาวถึง3ชั่วโมงติดตามได้ในแดนเนรมิตเขาหลักพังงาฟิลมันได้สวัสดีครับวันนี้แดนเนรมิตนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่เขาหลักครับจังหวัดพังงานะครับเป็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่าผมมาได้บ่อยมากๆนะครับมากี่ครั้งคือชอบทุกครั้งจริงๆนะครับโดยเฉพาะโรงแรมนี้นะครับที่ผมอยู่ตอนนี้คือเทวสมเขาหลักน่าจะเป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่ผมกลับมาที่นี่มาครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่โรงแรมเปิดใหม่ๆเลยจนมาถึงครั้งนี้ทุกอย่างยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพาไปดูตั้งแต่ล็อบบี้ดีกว่าคือส่วนกลางของโรงแรมนะครับฝั่งข้างหลังน่าจะเป็นโซนบิลดิ้งนะครับห้องพักก็จะอยู่บนตึกนะครับแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวารวมถึงหลายๆห้องเนี่ยก็จะเป็นพูลวิลล่านะครับที่อยู่ด้านบนด้วยแต่ห้องพักของเราในวันนี้นะครับอยู่ในโซนนี้ซึ่งเป็นโซนบีชฟรอนต์พูลวิลล่าและก็มาถึงห้องของเราครับบีชฟรอนต์พูลวิลล่าหมายเลข7ซึ่ง Beachfront Pool Villa ของที่นี่นะครับมีแค่4ห้องเท่านั้นครับซึ่งถือว่าเป็นห้อง Beachfront Pool Villa ห้องนึงที่ผมชอบมากที่สุดนะซึ่งถ้าสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับเป็นหินอ่อนทั้งหมดนะครับสวยมากมีโซฟาที่สามารถนั่งชิลได้ทั้งวันก่อนจะพาไปดูในห้องนะครับอยากพามาดูวิวหน้าหาดก่อนคือทุกอย่างตรงนี้จะเป็นโซนส่วนตัวหมดเลยนะครับรวมถึงตัวนี้มาต้อนรับด้วยนะฮะ แต่เดี๋ยวเราไปดูห้องพักของเราก่อนนะครับสำหรับทริปนี้ดูวิวห้องนี้ซะก่อนถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับวิวจากเตียงจากห้องนอนของเรานะครับมาเป็นกระจกพาโนรามาแบบนี้เห็นวิวเห็นทะเลบีชฟรอนต์แบบเต็มๆจริงๆและตรงนี้ก็คือเมนูต่างๆนะครับรวมถึงสปาซึ่งแบบขึ้นชื่อมากของเทวสมต้องจองให้ได้นี่ก็จะเป็นรูมเซอร์วิสนะครับซึ่งที่นี่มีห้องอาหารที่เป็นมิชลินนะครับถึง2ห้องด้วยกันส่วนนี้นะครับเป็นเมนูอาหารเช้าซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องติ๊กทั้งหมดนะครับเพราะเราอยู่ห้องที่เป็นวิลล่านะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสั่งเป็นแบบ in villa breakfast นะครับ free of charge นะครับส่วนห้องอื่นๆเนี่ยก็สามารถสั่งเข้าห้องได้เหมือนกันส่วนมินิบาร์ที่นี่นะครับแทบจะทุกอย่างนะครับเป็น complimentary ทั้งหมดนะเปิดกินได้เลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมาถึงในโซนของห้องน้ำนะครับพื้นนี่ก็เป็นหินอ่อนนะครับรวมถึงเคาน์เตอร์ก็เป็นหินอ่อนแบบลายคลาสสิกเลยและอีกอย่างหนึ่งที่เจ๋งสำหรับห้องนี้นะครับห้องน้ำโดยปกติเนี่ยก็จะมีเรนชาวเวอร์แค่1อันนะครับแต่นี่มาเป็นคู่เลยสามารถใช้เรนชาวเวอร์คู่กันได้นะฮะไม่ต้องตีกันแล้วก็ยังมีบาธทับนะครับซึ่งค่อนข้างใหญ่และที่ผมชอบมากที่นี่นะครับคือตัวนี้มิลบาธนะครับซึ่งกลิ่นเนี่ยหอมมากคืนนี้ต้องขอลงอ่างหน่อยแล้วนะฮะรวมถึงอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับคือกระจกนะฮะเพราะเป็นกระจกแบบคลาสสิกนะครับสามารถปรับได้แล้วก็สามารถย้ายได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหน้าต่างตรงนี้เราสามารถเปิดและก็เป็นวิวพาโนรามาแบบนี้ออกจากห้องน้ำเลยนี่ลองคิดดูนี่คือดีไซน์นะครับที่แบบทำให้เราได้เห็นทุกมุมเป็นแบบพาโนรามาบีชฟรอนต์จริงๆ
และเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของโรงแรมนี้นะครับคือเขาจะมีพื้นที่น้ำจืดกับน้ำเค็มนะครับมาเจอกันตอนนี้น้ำขึ้นนะทำให้ตรงเนี้ยเชื่อมกันแต่เดี๋ยวดูตอนเย็นนะครับตอนเย็นเนี่ยเขาจะแยกชัดเลยว่าเป็นน้ำจืดกับน้ำเค็มและกิจกรรมที่นี่นะครับมากี่ครั้งก็ห้ามพลาดก็คือพายเรือคายักหรือถ้าใครจะแบบโปรหน่อยก็ไปซับบอร์ดแต่ผมว่าวันนี้ผมคายักดีกว่าเพราะดูแล้วน้ำเข้ามาแรงเหมือนกันนะฮะเราสามารถพายนะครับเข้าไปข้างในถึงคลองถึงน้ำจืดได้หมดเลยหรือถ้าใครอยากจะแอดวานซ์มากๆเนี่ยพายออกทะเลไปเลยก็ได้แต่วันนี้ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าคลื่นใหญ่น้ำแรงนะที่นี่นะครับเขาแบบเมนเทนดีมากนะผมไม่ได้มาน่าจะประมาณ 5-6 ปีเนี่ยโอ้โหยังสวยงามเหมือนเดิมแล้วก็จะสังเกตนะครับว่าสระว่ายน้ำเขาสวยมากรวมถึงตรงนี้นะก็จะเป็นสระเด็กแถมมีวิวของแบบลากูนตรงนี้ได้ด้วยนะเสียดายนะครับสปาของเทวสมเต็มซึ่งผมอยากจะบอกนะว่าของเขาดีมากๆนี่คือเต็มข้ามวันข้ามคืนเลยนะใครจะมาล่วงหน้าเนี่ยแนะนำว่าให้จองสปาไว้แต่เดี๋ยวไม่แน่นะฮะเผื่อมีใครแคนเซิลอาจจะมีคิวแทรกได้แต่อยากให้ดูตึกตรงนี้นะฮะเขาจะทำแบบเป็นสไตล์ที่สวยมากและถ้าสมมุติว่าใครที่ชอบถ่ายรูปนะมันจะมีหลายมุมที่ให้เราถ่ายรูปได้เช้ากลางวันเย็นเนี่ยเขาก็จะมีช่องแสงที่แบบแตกต่างกันหรือถ้าใครอยากจะขึ้นไปมุมสูงนะนู่นแนะนำขึ้นไปนู่นเลยนะฮะศาลาข้างบนนู่นสวยมากแต่ตอนนี้ร้อนเดี๋ยวพักเครื่องดื่มเย็นๆแป๊บนึงแล้วร้อนๆนะเอามะนาวซีกหนึ่งนะใส่ลงไปในเบียร์ทำหน่อยนะฟิลมันได้ลองดูครับว่าเดินออกจากห้องเหยียบบนทรายและตรงนี้คือบีชฟรอนต์ของจริงเลยและอย่างที่บอกนะครับบีชที่นี่คือยาวมากบรรยากาศคือสุดยอดและตกเย็นแบบนี้นะครับดูบรรยากาศกับกิจกรรมของเขานะครับโซลต้องบอกว่าเจ๋งมากนะและสำหรับร้านเด็ดทริปนี้นะครับเป็นหนึ่งร้านที่ผมไม่เคยได้กินสักทีนะไหนๆมาถึงแล้วแล้วอยู่ใกล้โรงแรมมากต้องมากินครับร้านนี้ติดมิชลินไกด์น่าจะหลายปีแหละรวมถึงปีล่าสุดแต่ที่สำคัญคือเขาไม่รับจองนะครับและบางทีรอคิวเป็นชั่วโมงก็คือร้านนี้นะนี่ฮะหลวงเทนนี่นะครับเขามีกฎกติกาอยู่นะฮะก็คือเมนูจะอยู่ตรงนี้ต้องเดินมาดูเมนูเองจดเองสั่งเองได้ครับกี่ปีครับอ้าวกี่นาทีครับชั่วโมงอยู่เหรอซึ่งเราก็ต้องมานั่งรอคิวนะฮะเรียกชื่อเมื่อไหร่ก็คือไปที่โต๊ะนะครับแล้วเขาก็จะคอยขู่แล้วว่าบางทีรอเป็นชั่วโมงเลยนะโอ้โต๊ะแต่ผมเห็นทรงแล้วตอนนี้เราเหลืออีก 3-4 คิวเดี๋ยวดูว่าจะเด็ดจริงแค่ไหนต้มไข่ปลานะครับแล้วก็มีไข่ปลาที่ยกมาทั้งยวงแบบนี้ปลาทรายทอดขมิ้นต้มเลยเด็ดตึงผัดผักปุ้งจานละ10บาทแกงคั่วหอยจุ๊บซึ่งเขาเน้นย้ำนะครับว่าต้องจุ๊บติ่งผมพยายามจุ๊บหลายรอบแล้ว
จุ๊บไม่ขึ้นขึ้นมาแล้วจุ๊บไม่พอต้องดูด้วยสวัสดีตอนเช้าครับผมตายไม่ตื่นเลยแต่อยากให้ดูวิวนะฮะสุดยอดมากนะฮะกับ Beachfront Pool Villa เดี๋ยวพาไปเดินเล่นข้างนอกกันดีกว่าและนี่ครับอาหารเช้าของเราถูกจัดเตรียมไว้แล้วนะฮะว้าวซึ่งต้องบอกเลยว่าชุดใหญ่มากนี่คือสำหรับ1คนนะซึ่งห้องนี้ความพิเศษก็คือเราสามารถเปิดประตูนะครับตรงนี้นี่เราก็จะสามารถนั่งทานข้าวเช้าแบบส่วนตัวนะครับนั่งดูข่าวดูอะไรได้ตอนเช้าหรือว่าใครจะทำงานไปด้วยก็ได้นะฮะแต่ไหนๆก็เสิร์ฟมาเป็น floating แบบนี้นะครับจะนั่งกินตรงนี้ก็จะธรรมดาไปหน่อยไปครับไปดูกันว่าอาหารเช้าแบบไม่ธรรมดานะครับที่พูลวิลล่าของเทวโสมเป็นยังไงและสำหรับเช้านี้นะครับโอ้โหยังไม่มานะฮะเรามีนัดกันนะครับสำหรับทริปนี้ก็คือสกูบาไดวิ่งไปจุดดำน้ำลึกนะครับที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในประเทศไทยโอ้ยเอาจริงนะทริปนี้คือตื่นเต้นมากๆกับการดำน้ำครั้งนี้ยอมตื่นเช้าเลยนะครับเพื่อการนี้ไปลุยกันและสำหรับทริปนี้นะครับเราเช่ารถจาก Infinity Car Rent คันนี้ผมขับนะครับเป็น BMW 530e นะครับเดี๋ยวฝากคอนแทคไว้ให้ด้วยนะครับเนื่องจากรถเขาสวยมากนะครับแล้วก็เป็นออปชั่นเต็มทั้งหมดและนี่ครับบอกเลยว่าน่ารักมากคือพอเราแจ้งกับโรงแรมนะครับว่าวันนี้เราจะออกไปดำน้ำแต่เช้าเนี่ยเขาก็จัดบ็อกซ์เซตแบบนี้นะมีทั้งแซนด์วิชผลไม้นมทุกอย่างครบนะครับจากเทวโสมโอ้สุดยอดบริการจริงๆฮะและจากเขาหลักที่เราอยู่นะครับเราต้องไปลงเรือกันที่ท่าเรือทับละมุนะครับซึ่งเอาจริงห่างจากตรงนี้ก็ประมาณแค่20นาทีนะครับมาพร้อมเลยนี่ฮะแล้วเราก็มาถึงจุดที่จะลงเรือกันนะครับซึ่งจากจุดนี้นะทับละมุนะครับเราต้องเดินทางไปอีก2ชั่วโมงในทะเลด้วยสปีดโบ๊ทลำนี้นะเพื่อจะไปเกาะนะครับที่ว่ากันว่าสวยที่สุดของการดำน้ำในเมืองไทยร้านนี้นะครับแนะนำโดยคนท้องถิ่นเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นซีฟู้ดโลคอลขับเลยจากเขาหลักนะครับมาทางบางม่วงเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงและร้านนี้นะฮะเขามีทั้งหอยชักตีนนะครับซึ่งเป็นหอยโลคอลที่นี่แล้วก็ยังมีหอยน้ำผึ้งอีกเดี๋ยวมาเทียบกันนะว่าอันไหนเด็ดกว่านะครับจริงๆคือต้องไปดำน้ำด้วยกันนะครับแต่เนื่องจากไม่ค่อยสบายนะครับไม่ค่อยสบายแต่ก็ไม่ค่อยลำบากเจ้าของอันดามันเซเว่นซีนะครับซีมีรันเซเว่นซี
ามซีมิลัน 7C นะครับสายลิฟต์อบอร์ดสายดำน้ำนะครับหรือว่าใครอยากจะมาอันดามันนะครับจริงๆมีทั้งอันดามันเหนืออันดามันใต้เลยนะแต่ช่วงนี้พี่ต้องเป็นคนบอกผมเลยว่าผมต้องมาวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายผมมาเก็บ2ไดฟ์สุดท้ายนะครับมีชิลิวซึ่งสวยมากภาพนี่นิ่งกว่าเดิมเยอะเลยเอขอชมขอชมนี่อีกหนึ่งอาจารย์ของผมนะรอบนี้มาเห็นโอ้เยี่ยมไปเลยใครจะเชื่อนะฮะพัดลมไม่ต้องเปิดนะฮะแต่เราใช้เทียนดื่มไวน์ตั้งแสงเทียนจริงเหรอพี่จุดเทียนแมงวันไม่มาใช่นี่คือเทียนพิเศษไหมเทียนธรรมดานี่แหละจริงเหรอใช่ครับเพิ่งรู้จริงๆเพราะอะไรอ่ะความร้อนมันทำให้แมลงวันมันหลุดเห็นไหมหายเฮ้ยหายจริงทิกเนียไปใช้ได้นะวิถีชาวบ้าน